กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมระมวลพงษาวราเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจวบคีรขันเขตสามพักประชาธิปัตย์กับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวซึ่งในเวลานี้มะพร้าวมีผลผลิตน้อยแต่ราคาไม่ขยับขึ้นทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายในครัวเรือนจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงป้องกันการลักลอบนำมะพร้าวผิดกฎหมายตามชายแดนโดยเข้มวดและขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำมะพร้าวข้าที่ถูกต้องไม่ว่าท่าเรือคองเตยท่าเรือแหลมชบังเข้มวด,ก,ดกฎกติกาเพื่อบรรเทาไว้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนมะพร้าว ราคมามะพร้าวจะได้ขยับสูงขึ้นประมาณ 14, 15, 16บาทต่อผลเพื่อให้ดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้เรื่องที่สองผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในนิคมสากลบางสะพานไม่ต่ำกว่าระยะเวลา70ปีได้ต่อสู้เพื่อขอเอกสารสิทธิ์มาไม่ต่ำกว่า40ปีขอให้รัฐบาลเพิกถอน ป่าสวนชัยราชฎรองกูดผู้น้ำเค็มเพื่อให้กมรมส่งเสริมสรัากรไปจัดสรรที่ทำกินให้พี่น้องประชาชนตามมาตรา2511ตามพรบ2511เพราะนั้นเรียนท่านนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนป่าสวนชัยราชฎรกองกูดผู้น้ำเค็มให้พี่น้องประชาชนด้วยเรื่องที่สามขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสรรนุบประมาณไปเพื่อแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ําห้วยไก่ต่อให้พี่น้องประชาชนในตนาําบลชัยเกษมซึ่งขาดแคลนน้าจะได้น้ําอุปโภคบริโภคต่อไปโดยเร่งด่วนเรื่องที่สามขอเรื่องที่สี่ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตในการไฟฟ้าภูมิภาคทับสแกดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าโดยกรมป่าไม้เป็นผู้อนุญาตในการไฟฟ้าทับสแกดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไปครับ